สามีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิตปี58ค่ะตอนนั้นที่สามีถูกยิงหนูได้ท้อง3เดือนก็ได้รับผลกระทบมากเพราะเสาหลักของเราไม่มีก็เลยต้องหาเช้ากินค่ำงานอะไรมาเราก็ต้องทำเพื่อให้ลูกได้อยู่ได้กินก็เลยได้เยียวยาในปี61เพราะมีเยียวยามาช่วยดีใจมากดีใจมากๆค่ะที่รัฐได้ช่วยไปที่เมกานี่เพราะรัฐไม่ช่วยนี่หนูจะไม่ได้ไปหนูจะทำอุมเราะห์ให้ดีที่สุดดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปให้ได้สักวันต้องมีของเราแต่ว่าวันนี้ได้มีแล้วค่ะก็ขอบคุณแล้วเนาะเดี๋ยวให้โอกาสกันเนี่ยให้เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่ว่าไม่มีโอกาสเหมือนผมนี่ก็แต่เรียกว่าถ้าเรียกว่าเลอะไรอาสาบาปกว่าเนาะฮะมันไม่มีแต่ว่าแต่นั้นแต่ว่าโดยโอกาสตรงนี้ในลักษณะเดียวว่าเราคนนึงถูกกัดเลือกมากก็อยากคนที่ของหมู่บ้านนะครับคนที่ช่วยเหลือสังคมอะไรครับโอกาสเลือกมากก็นั้นขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้ไปครับปกติผมก็อยู่ตัวแต่บ้านก็สอนเด็กสอนได้ในทางศาสนาอยู่แล้วนะสอนเด็กในทางศาสนาในทางเกี่ยวกับศาสนามาแต่ถ้าว่าได้ความรู้ลบมากก็แนะนําก็แต่ก็คือพยายามทำสิ่งดีที่สุดอันนั้นให้น้องกับให้กับครอบครัวกับสังคมนะคือนิสัยเราเดิมๆตรงนั้นเนาะแต่ว่านั้นทางโลกก็อยากนู่นได้เล่นได้รับความรู้ลบมาความรู้ดีๆมาก็พยายามบอกต่อเรื่องเพื่อเพลงในสิ่งดีๆต่อไปการที่สมทได้นำบุคคลหลายกลุ่มเพื่อไปพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับผมติดตามมาตั้งหลายปีแล้วว่าท่านนำบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกลุ่มที่ช่วยเหลือราชการกลุ่มที่เป็นผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เมื่อทางสบต.ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณคนนี้ก็จะเป็นการเสริมให้เขามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นโครงการที่ดีมากๆ